ในวันนี้ Twitter ของ Commander Revise ก็ได้ทำการปล่อยรูปร่างพิเศษจากงาน Commander Revise Final Stage ซึ่งในคราวนี้จะใช้ชื่อว่า Commander Revise Chin สำหรับรูปร่างที่เอามาเป็นเบสก็คือ Commander Revise แต่เปลี่ยนคู่สีให้เป็นโทนของร่างแรกชุดเกราะด้านซ้ายก็จะมีธีมสีของ Wise ส่วนหน้าอกก็เป็นการปั๊มเล็กทั้งสองข้างสำหรับคำว่าชินในชื่อคราวนี้ก็ระบุกันเลยนะครับว่าเป็นชินที่แปลว่าแท้จริงซึ่งร่างนี้จะแปลงร่างโดยการใช้ True Lex White Stamp นั่นเองสำหรับศัตรูของตอนนี้จะมีชื่อว่า Wade ซึ่งจะแปลงร่างโดยการใช้ Crimson Veil White Stamp ในส่วนรูปร่างก็ต้องบอกว่าเป็นย้อมในย้อมนะครับเพราะเอา Veil ที่ย้อมจาก Jack Revise มาย้อมสีอีกทีนึงแต่คราวนี้ผมว่าทำออกมาดูดีเลยทีเดียวเพราะดูมีความเป็นภูเขาไฟมากกว่าร่างโวลเคโนซะอีกแล้วอีกกี่ที่ไม่มีไวส์แล้วแปลงร่างได้ยังไงแล้วใครที่แปลงร่างเป็นเวทผมเองก็พอหาข้อมูลเนื้อเรื่องมาได้บางส่วนนะครับแต่ก็ต้องบอกกันก่อนว่าเนื่องจากการแสดงเพิ่งมีไปเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นข้อมูลหลายๆส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนกันได้สำหรับ Final Stage ก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากตอนอวสานของภาคทีวีจอร์จกำลังทำการทดลองกับอิกิที่กำลังหลับเพื่อค้นหาความทรงจำเกี่ยวกับไวส์ซึ่งนี่ก็เป็นการทำเพื่อไถ่โทษเรื่องจูกะอิกิมีความทรงจำของไวส์เก็บอยู่ในลิ้นชักที่เรียกว่าสมองของเขาแต่เขาแค่ไม่สามารถหาวิธีเปิดลิ้นชักนั้นออกมาได้หรืออิกิอาจจะแค่อยู่ในสถานะที่ไม่รู้ว่าเก็บเรื่องราวไว้ที่ลิ้นชักไหนในโลกแห่งความทรงจำนี้เราจะได้เห็นมุมมองของอิกิต่อตัวละครต่างๆในเรื่องเหมือนในตอนที่28ของภาคทีวีนะครับตัวละครที่มาในโลกแห่งความทรงจำคราวนี้ที่น่าสนใจก็จะมีคังเอโร่ที่กลายเป็นราชินีผู้ชื่นชอบแกงกะหรี่ฮานะควงแขนกับซากุระไปเที่ยวกันที่สวนสนุกเพราะเธอคิดว่าคนที่จะไปเที่ยวกับเธอได้นั้นมีแค่ซากุระเท่านั้นทามากิระฮิคารุพวกเขาทั้งคู่ไปงานคอนเสิร์ตของไอดอลด้วยกันส่วนเวลมาเป็นสตอกเกอร์แบบเงียบที่โลกแห่งความเป็นจริงพี่น้องฝาแฝดของวากาบายาชิเขาเป็นทหารรับจ้างและต้องการแก้แค้นเฟนิกซ์โดยเฉพาะไดจิกับฮิโรมิที่ทำให้น้องชายของเขาต้องตายแม่จอร์จจะบอกว่ามันเป็นฝีมือของคาเมเลียนเดดแมนแต่เขาก็ไม่ฟังเขาใช้ครีมสันเวลไวสแตมป์ที่ถูกทิ้งเอาไว้หลังจากเอาชนะเวลได้แล้วซึ่งมันก็ได้ถูกนำไปขายในตลาดมืดปีศาจของวากาบายาชิได้ตอบรับกับส่วนหนึ่งของเวลที่หลงเหลืออยู่ในไวสแตมป์จึงทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นเวทได้อิกกี้ได้พบกับไวส์และเขาก็ไม่อยากจะแยกจากไวส์ในโลกแห่งความทรงจำเขาจึงปฏิเสธที่จะตื่นขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวดที่จะต้องลืมไวส์อีกครั้งและไวส์เองก็ไม่อยากแยกจากอิกกี้เช่นกันไดจิได้บอกสถานการณ์แก่อิกกี้ที่กำลังหลับเขาปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนแต่ยังไงไดจิก็เชื่อว่าอิกกี้จะต้องกลับมาแน่อิกกี้ตัดสินใจที่จะตื่นและไวส์ได้ส่ง True Lex White Stamp ให้กับเขาและบอกลาอิกกี้ True Lex White Stamp เกิดขึ้นมาได้เพราะอิกกี้เป็นคนที่ยื่นหูเข้าไปฟังเสียงกระซิบของปีศาจที่อยู่ในหัวใจและใช้เวลาอยู่กับมันในช่วงเวลาหนึ่งอิกกี้ที่กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แปลงร่างเป็น Commander Revise Chin ฮิโรมิได้กลับมาใช้ธนูอีกครั้งและเขาแปลงร่างเป็น Commander Demons ด้วยเสียงเชียร์ของคนดูหลังจบการต่อสู้อิกกี้ยังคงจำเรื่องราวของไวส์ไม่ได้แต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่สำคัญอยู่ในหัวใจของเขาและสักวันหนึ่งอิกกี้ก็จะได้พบกับไวส์อีกก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้มาค่อนข้างน้อยแล้วก็กระจัดกระจายมากทำให้อาจจะมีบางส่วนคาดเคลื่อนไปได้ยังไงก็ฟังเอาสนุกๆไปก่อนละกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่มาในวันนี้เช่นกันกับการยืนยันว่าสปินออฟของ Commander Juga ปะทะกับ Commander Ortega เราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนไว้ถ้ามีข่าวคืบหน้ายังไงผมก็จะเอามาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับร่างใหม่ของ Commander Revise Commander Revise Chin และศัตรูคนใหม่ Wade ที่ผมอ่านจากคอมเมนต์หลายๆคนแล้วดูเหมือนผลตอบรับจะโอเคเลยทีเดียวและการปะทะกันของ Commander Juga กับ Commander Ortega จะออกมาเป็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ